การคัดเลือกตัวสุจิที่มีคุณภาพดีเพื่อนำไปทำอิกซี่จะช่วยเพิ่มความสำเร็จในการทำเด็กหลอดแก้วได้ค่ะนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนจะเป็นคนทำในขั้นตอนเหล่านี้นะคะวันนี้จะพาไปรู้จักกับเทคโนโลยีในการเตรียมน้ำเชื้อกันค่ะวิธีแรกแม็กสเปิร์มค่ะ Magnetic Activated Cell Sorting Sperm เป็นวิธีการเตรียมน้ำเชื้อที่สามารถแยกตัวอสุจิที่ตายหรือมีการแตกหักของ DNA ที่เรียกว่า apoptotic spermatozoa ออกจากตัวอสุจิปกติหรือ non-apoptotic spermatozoa โดยตัวอสุจิที่ตายหรือมีการแตกหักของ DNA เยื่อหุ้มเซลล์จะเสียหายทำให้สารฟอสฟาติดิลเซอรีนรั่วออกมาที่ผิวเซลล์สารนี้จะจับติดแน่นกับน้ำยาอเน็กซิน5ที่เคลือบอยู่บนผิวซูเปอร์พาราแมกเนติกไมโครบีสเมื่อนำมาผ่านแม็กซ์คอลัมที่มีสนามแม่เหล็กอยู่ตัวอสุจิที่ตายหรือมีการแตกหักของ DNA ก็จะติดที่คอลัมไม่สามารถผ่านออกมาได้ค่ะส่วนตัวอสุจิปกติก็จะสามารถผ่านคอลัมออกมาและเข้าสู่กระบวนการอิกซี่ต่อไปค่ะวิธีที่2 Microfluidic Sperm Sortingเป็นวิธีการเตรียมน้ำเชื้อที่ง่ายไม่ซับซ้อนและไม่เป็นอันตรายต่อตัวอสุจิค่ะเป็นการคัดเลือกตัวอสุจิที่สามารถวิ่งผ่านแผ่นกรองได้ตัวอสุจิที่ได้จากวิธีนี้ก็จะเป็นตัวที่เคลื่อนที่ได้ดีและมีการแตกหักของ DNA น้อยกว่าเมื่อเทียบกับวิธีปกติค่ะโดยทั้ง2วิธีนี้นะคะก็จะช่วยเพิ่มอัตราการปฏิสนธิทำให้คุณภาพและพัฒนาการของตัวอ่อนดีขึ้นช่วยเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์และช่วยลดอัตราการแท้งบุตรได้ค่ะเหมาะกับคู่สมรสนะคะที่เคยทำเด็กหลอดแก้วมาแล้วคุณภาพของตัวอ่อนไม่ดีหรือว่าพัฒนาการของตัวอ่อนไม่ดีนะคะย้ายตัวอ่อนหลายรอบแล้วแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จก็สามารถทำได้ค่ะหรือคู่สมรสนะคะที่ฝ่ายชายมีปัญหาด้านคุณภาพสเปิร์มตัวอสุจิตายเยอะนะคะรูปร่างผิดปกติเยอะหรือมีการแตกหักของ DNA มากกว่าปกติค่ะในปัจจุบันภาวะมีบุตรยากไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปเพราะมีเทคโนโลยีมากมายที่จะช่วยในด้านการเจริญพันธุ์หากคู่สมรสคู่ใดที่สนใจหรือมีข้อสงสัยสามารถมาปรึกษาได้ที่เมดพาร์ค IVF นะคะMed Park Hospital, Redefining Healthcare.